ที่เมืองสงขลาเหตุของกองอำนวยการร่วมรักษาความเรียงนะครับได้นำวัตถุต้องสงสัยมาวางไว้บริเวณได้ตรวจพบก็แจ้งไปที่ผู้จัดการโรงแรมนะครับแยกเพื่อติดส่งต่อโรงพยาบาลต่างๆนะครับหลังจากนั้นตามขั้นตอนของเป็นเหตุที่เราได้ตรวจไว้นะครับใส่เวรตลอดจนการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองเขาลูกช้างชุดกู้ชีพจากโรงพยาบาลพี่น้องทุกคนครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นการซ้อมที่ใช้ทรัพยากรนี่แพงที่สุดนะจังหวัดสงขลานี่เนี่ยมีเพียงพอแล้วก็มีสมบูรณ์แบบด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราอยากจะคอมเมนต์ลงไปในเรื่องของ